ในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายวิธีการเปลี่ยนสีของทีมนะครับหรือว่าการเปลี่ยนสีของตัวแท็บด้านบนนะครับแท็บของโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บนิปปอนหรือแท็บไทเทิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับในส่วนของตัวนี้ผมจะเลือก preference นะครับต่อไปนะครับก็ไปที่ user interface นะครับในส่วนของหน้าต่าง user interface preference นะครับในส่วนของทีมนะครับตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนสีให้กับตัวหน้าต่างของโปรแกรมนะครับในส่วนของรูปแบบนะครับตัวนี้นะครับ xx team นะครับรูปแบบของการเปลี่ยนสีตัวแถบพวกนี้นะครับจะมีทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกไลท์นะครับสีสว่างอันนี้ก็ไลท์เกย์ก็สีสว่างออกเทาๆนะครับคลาสสิกก็จะเป็นสีออกดำๆนะครับอันนี้ก็สีดำเหมือนกันนะครับผมจะเลือกไม่เป็นคลาสสิกก็แล้วกันนะครับผมกด apply ไปนะครับเพื่อเลือกลักษณะของสีแบบทีแมปคลาสสิกนะครับต่อไปนะครับถ้าเราเลือกไปเป็นซิสเต็มนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนในรูปแบบของตามระบบของมันนะครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะเลือกเอาคลาสสิกบิตซิสเต็มฟอนต์นะครับเป็นทีมนะครับตัวนี้นะครับผมจะเลือกไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการตั้งค่าทีมนะครับตรงนี้ผมโอเคไปก่อนนะครับวิธีการตั้งค่าทีมก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ preference นะครับ user interface นะครับแล้วก็ทีมนะครับแล้วก็มาเลือกทีมตรงนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ